สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะครูนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะเรารับเงินล้านด้วยกันทุกๆวันนะคะครูนูจะมาเป็นแสงสว่างให้กับแม่ค้าตลาดนัดแม่ค้าแผงลอยหรือใครก็ตามนะคะที่มีร้านค้าเป็นของตัวเองหรือคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งแม่ค้าออนไลน์ที่เริ่มเป็นแม่ค้าออนไลน์ใหม่ๆหรือที่ยังไม่ยอมเอาตัวเองออกหน้ากล้องนะคะสามารถที่จะมาติดตามครูนูได้ทุกๆวันเลยค่ะเวลาเดิมนะคะเวลา20:00กว่านะคะเรามาเรียนรู้มาแชร์ประสบการณ์นะคะและก็มาแบ่งปันในสิ่งดีๆนะคะข้อคิดดีๆความรู้ดีๆข้อมูลดีๆนะคะซึ่งครูนูได้นำมาใช้กับตัวเองแล้วและก็กำลังฝึกฝนนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ยอมที่จะหยุดพัฒนาตัวเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆเลยค่ะแน่นอน 100% เลยค่ะนะคะวันนี้ครูนูมาในหัวข้อที่ว่าเลิก5สิ่งนี้ซะนะคะแล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะคะถึง10เท่าเลยค่ะมาฟังกันเลยนะคะว่าเราควรจะทิ้งสิ่งไหนบ้างนะคะค่ะคนเรานะคะมีหลายๆคนส่วนใหญ่ล่ะค่ะเนาะคนส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะข้อแรกก็คือการที่เราคิดว่าเราไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราอยากได้นะคะหรือไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะหลายคนนะคะที่เป็นแบบนี้ค่ะครูนูก็เคยเป็นนะคะการที่เราอยากจะได้อะไรแบบอาจจะมีราคาแพงหรือว่าเป็นของที่ดีนะคะแต่ว่าราคาแบบสูงๆแบบนี้นะคะเราอยากจะได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีความคิดที่ว่าฉันไม่คู่ควรกับมันหรอกเพราะว่าราคามันแพงไปคุณภาพมันดีเกินไปแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เราติดกับดักตรงนี้เลยค่ะเวลาที่เราอยากจะได้อะไรในสิ่งที่มันดีหรือว่าราคามันแพงแล้วก็คุณภาพมันดีมันคุ้มเกินราคาแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราคู่ควรกับมันนะคะหรือว่าอยากจะได้รถราคาแพงๆบ้านราคาแพงๆบ้านสวยหรูแบบนี้นะคะหลายๆคนอยากจะมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นนะคะมันก็เลยทำให้คุณหยุดชะงักความรวยของคุณหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคุณค่ะดังนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะจงเลิกซะนะคะกับว่ากับสิ่งไหนก็ตามนะคะที่คุณอยากจะได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่านะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะได้มันคุณต้องบอกกับตัวเองนะคะว่าคุณคู่ควรที่จะได้มันค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสิ่งของก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีมันได้ค่ะถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเราคู่ควรกับมันนะคะค่ะข้อแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะมาข้อ2เลยค่ะข้อ2ข้อนี้นะคะก็คือการที่ใครที่ยังมีเงินนะคะสวัสดีค่ะพี่มอสขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจกันเนาะสวัสดีค่ะค่ะข้อ2นะคะถ้าหากว่าเลิกได้รวยขึ้น10เท่าแน่นอนค่ะก็คือใครที่มีเงินเก็บนะคะอาจจะเยอะหรือไม่เยอะก็ตามนะคะแต่ว่าไม่ยอมที่จะลงทุนนะคะใช่ค่ะฉันคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีและมีคุณค่านะคะถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่คู่ควรเราก็จะไม่สามารถได้สิ่งนั้นและมีสิ่งนั้นได้ค่ะนะคะแล้วข้อ2อย่าลืมเลยค่ะใครที่กำลังเก็บตังค์ไว้นะคะแล้วอยากจะมีความร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นการที่คุณเก็บตังค์ไว้เฉยๆนะคะฝากธนาคารไว้นะคะคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นความรู้สึกของเรานะคะสำหรับใครที่มีเงินฝากแล้วคิดว่าฝากไว้เยอะๆนะคะสักวันหนึ่งต้องรวยขึ้นแน่นอนแบบนี้นะคะ
ถ้าเราคิดแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราไม่รวยขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บเงินไว้อย่างนั้นและไม่ยอมเอาเงินมาลงทุนนะคะยิ่งการลงทุนกับความรู้นี่ยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะดังนั้นใครที่กำลังเก็บตังไว้นะคะจงเอาเงินของคุณส่วนหนึ่งมาลงทุนในความรู้นะคะเพราะว่าความรู้มันอยู่กับเราตลอดและเราสามารถที่จะถ่ายทอดส่งต่อให้กับคนอื่นได้โดยที่ไม่มีวันหมดเลยค่ะและมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความรวยเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความรวยทางด้านการให้จิตใจของเรานะคะและเงินที่คุณลงทุนไปคุณก็ได้เพิ่มมาแน่นอนค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะข้อ2ใครที่ไม่ยอมเอาเงินไปลงทุนกับความรู้จงรีบเอาเงินของคุณไปลงทุนด่วนเลยนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณอยากจะรวยขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะสิ่งนี้ถ้าหากว่าเลิกได้รวยแน่นอนค่ะก็คือการที่คุณยังเลิกยังคบกับคนที่คิดลบนะคะและอยู่ในสถานการณ์แบบลบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะเราจำเป็นที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะถ้าหากว่าเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่โมดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปย้อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับใครที่มีคนในครอบครัวคิดลบนะคะเวลาที่เรากินข้าวกันเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องคนอื่นใช่ไหมคะบางคนอาจจะคิดว่าจะให้ฉันเลิกคบกับคนในครอบครัวหรอมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะเราสามารถอยู่ด้วยกันได้อยู่กับเขาได้กินข้าวด้วยกันได้แต่ว่าเราก็เอาหูทวนลมไปซะนะคะอย่าได้ไปร่วมวงสนทนาด้วยเด็ดขาดนะคะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็คือเราได้ร่วมไปเป็นคนคิดลบไปด้วยเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นเพื่อนของเราเวลาเขารู้ว่าเขาจะเอาเรื่องลบๆมาให้เราเราก็รีบตัดรีบพูดว่ามีธุระเลยนะคะคือพยายามตัดให้เร็วที่สุดเลยค่ะและก็ลืมอย่าลืมเอาตัวเองออกห่างสื่อลบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆนะคะหรือว่าละครซีรีส์ต่างๆนะคะถ้าหากว่าอยากที่จะรวยขึ้นนะคะจงออกจากสังคมลบๆสื่อลบๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะถ้าหากว่าเลิกได้รวยแน่นอนค่ะก็คือคุณเชื่อว่าคุณจะต้องทำงานหนักทำงานเหนื่อยเท่านั้นคุณถึงจะมีเงินนะคะข้อนี้คนส่วนใหญ่นะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มักจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะเมื่อก่อนตอนที่ครูนูเนาะพูดผิดตลอดเลยค่ะลิ้นพันกันตอนที่ครูนูยังไม่ได้มารู้จักโลกออนไลน์นะคะครูนูก็คิดแบบนั้นมาตลอดเลยค่ะว่าฉันจะต้องทำงานเหนื่อยเท่านั้นฉันถึงจะได้เงินมาฉันถึงจะรวยขึ้นมาได้ใช่ไหมคะคุณคิดแบบนี้ไหมคะคนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้มาอยู่บนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วจะคิดแบบนี้แน่นอนเลยค่ะการที่เราทำงานเหนื่อยทำงานหนักบางคนอาจจะคิดว่าถ้าฉันไม่ทำงานเหงื่อไม่ออกฉันไม่มีทางที่จะได้เงินเมื่อก่อนครูนูก็เคยคิดแบบนั้นค่ะว่าการที่เราทำงานเหนื่อยเท่านั้นเราถึงจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าเป็นไงคะเราทำงานเหนื่อยร่างกายเราก็เหนื่อยไปด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เราย่ำแย่ไปทั้งร่างกายแล้วก็เงินที่ได้มาบางครั้งเราได้มาเยอะนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องมีแบบค่าใช้จ่ายออกไปแบบนี้ค่ะคือเรามีความคิดแบบลบๆคิดว่าฉันจะต้องหาเงินมาด้วยการที่เหนื่อยยากเท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะรวยเราจงเลิกนิสัยและก็ความคิด mindset นี้ซะนะคะจงโปรแกรมตัวเองใหม่บอกว่าเงินหาง่ายนะคะชีวิตฉันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะคะถึงจะได้เงินมานะคะเพราะว่ายุคนี้เงินมันหาง่ายจริงๆค่ะยิ่งโลกออนไลน์นะคะยิ่งเรามีFacebook มี IG เนาะมีหลายๆอย่างมีเพจอ่ะ
คุณสามารถที่จะมาให้ความรู้เหมือนที่ครูนูให้นะคะหรือว่าอย่างคนที่เขาตัดต่อวิดีโอเป็นขายของออนไลน์ก็สามารถที่จะมานั่งขายออนไลน์นั่งขายอยู่ที่บ้านแต่งตัวสวยๆอยู่ที่บ้านก็ได้ตังค์ค่ะไม่เหมือนตอนที่ครูนูไปตลาดนัดนะคะแต่งตัวก็ไม่ได้สวยหรอกค่ะไปขายของบางครั้งก็ไม่อยากจะไปนะเพราะว่ามันเหนื่อยเนาะแล้วก็ได้ตังค์ไม่เท่าการมาขายของออนไลน์นะคะอยากจะให้ทุกคนตัดความคิดนี้ซะนะคะที่ว่าต้องเหนื่อยเท่านั้นถึงจะได้ตังค์นะคะตอนครูนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดนะคะครูนูไหนจะออกตลาดเช้าไหนจะออกมีหน้าร้านด้วยนะคะมีหน้าร้านด้วยแล้วก็ไหนจะออกตลาดนัดออกคลองถมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าถ้าฉันไปทุกที่ไปตลาดทุกที่นะคะฉันจะต้องได้เงินฉันจะต้องรวยขึ้นมาแน่เลยแน่เลยนะคะกับการที่ฉันขยันไปขายของตามตลาดนะคะแต่พอได้มาอยู่บนโลกออนไลน์เราได้รู้แล้วค่ะว่าความคิดนั้นมันไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นแล้วเปลี่ยนความคิดสมัยนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังคิดว่าตัวเองต้องเหนื่อยเท่านั้นถึงจะได้ตังค์นะคะยุคนี้เงินหาง่ายค่ะเงินหามาได้แบบสบายๆเนาะใส่ความคิดแบบนี้ลงไปใหม่นะคะค่ะแล้วก็ข้อ5เนาะข้อ5ก็คือติดอยู่กับเรื่องในอดีตนะคะใครที่มีเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าอาจจะเคยล้มเหลวมานะคะหรือว่าล้มเลิกในการไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการค้าขายนะคะบางคนอาจจะยึดติดกับอดีตเก่าๆกลัวที่ว่าถ้ามาเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะเป็นเหมือนในอดีตนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะไม่มีทางที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะดังนั้นแล้วชีวิตของเรานะคะทุกอย่างคือการทดลองค่ะคนสำเร็จนะคะกว่าที่เขาจะสำเร็จมาได้ถึงแม้ว่าเขาล้มไปเขาก็ลุกขึ้นมายืนและยิ้มให้กับตัวเองทุกครั้งเลยค่ะคุณเคยทำอะไรผิดพลาดมาแต่ว่าถ้าหากว่าคุณหรือคิดว่าครั้งนี้มันเป็นบทเรียนของเราเราจะได้นำมาแก้ไขแบบนี้นะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าคนที่เขาสำเร็จได้เขาคิดแบบนี้นะคะลุกขึ้นมายืนได้ทุกครั้งค่ะเวลาที่ล้มลงไปนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคเจออะไรก็ตามนะคะอดีตก็คืออดีตนะคะเราจงโฟกัสไปที่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะอย่าได้ยึดติดกับอดีตเลยนะคะขอให้ทุกคนลืมอดีตทิ้งไปซะนะคะแล้ววันนี้เราก็มาโปรแกรมเรื่องราวดีๆใส่กับตัวเองนะคะและคุณก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้และมีความร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ครูนูนำมา5ข้อนะคะที่คุณควรจะเลิกมันไปซะนะคะครูนูก็เคยเป็นค่ะเมื่อก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทั้ง5ข้อนี้ตัดทิ้งไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราตัดทิ้งสวัสดีค่ะคุณนิตาขอบคุณมากนะคะค่ะ5ข้อนี้นะคะไปสำรวจตัวคุณเองนะคะว่าคุณมีข้อใดข้อหนึ่งอยู่ในตัวหรือเปล่าหรือว่ามีทั้ง5ข้อนะคะถ้ามีถ้ารู้ว่าตัวเองมีนะคะตัดทิ้งไปได้เลยค่ะและชีวิตของคุณจะมีความร่ำรวยขึ้นแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนิตาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปย้อนได้เลยค่ะและฟังให้จบแล้วก็ไปดูตัวเองนะคะว่าได้มีทั้ง5ข้อนี้อยู่ในตัวหรือเปล่านะคะแล้วเราตัดมันทิ้งไปค่ะชีวิตของเราจะมีความร่ำรวยขึ้น10เท่าเลยนะคะแล้วเรามารวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสดและย้อนหลังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยค่ะฝากติดตามเพจครูนูด้วยนะคะมาเจอกันทุกวันค่ะที่ช่องเพจครูนูนะคะขอบคุณมากค่ะครูนานะคะค่ะครูนูจะมาเป็นแสงสว่างให้ทุกๆวันนะคะจะมาแชร์ความรู้มาแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆที่ครูนูได้เรียนรู้มานะคะเรามารับเงินล้านกับครูนูทุกวันนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ